อกนัดหลอกแก้ผ้าผมตลอดเลยอ่ะอะไรเนี่ยนัดว่าแซบแล้วค่ะมือคีย์บอร์ดแซบมากชื่ออะไรอ่ะมาร์ทมาร์ทน้องมาร์ทเหรอชื่อมาร์ทเหรอแลกกาเก่ากันป่ะมานัดจ๋าครับผมต้องบอกว่านัดสัปดาห์ทอนเนี่ยเจอกับเรา2ครั้งและบนเวทีเล็กกลุ่มตอนแรกคือต้นปีใช่ช่วงวันเกิดผมพอดีจำได้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยใช่ค่ะครั้งนี้กลับมาครับคอนเสิร์ตนี้กลุ่มอีกครั้งนึงรู้สึกไงบ้างคะประทับใจมากครับเมื่อกี้ช่วงท้ายๆที่ทุกคนแบบลุกขึ้นสนุกกับเราอะไรเงี้ยใช่ๆรู้สึกว่าดีกรูมันคือเราต้องมาแบบเต็มที่เนาะมีความสุขให้เต็มที่แล้วเห็นคนเต็มที่จริงๆแล้วก็ดีใจครับดีใจมากๆนี่ทุกคนมากครับนะครับมันไหมถ้ามันขอใช้ไปเลยจะมันกว่านี้ครับนะคะค่ะเพราะว่าเราไม่เจอกัน1ปีบนเวทีแห่งนี้ค่ะสรีระน้องนัทก็ดูเปลี่ยนไปจากเอาจริงเหรอเนี่ยปึ๊บแค่นี้ค่ะตอนนี้มาเป็นลูกป้า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 ออกกำลังกายประจำจริงนะฮะประจำครับผมค่ะคราวที่แล้วเนี่ยพี่เห็นแค่2วินาทีทำไมครั้งนี้จะให้ทำไมคือคราวที่แล้วเนี่ยอย่างนี้เลยปราบปราบอย่างนี้แต่คราวนี้ต้องบอกว่าเป็นการละครั้งสองหนีตรงแล้วใช่เราจะขอ4วิอะไรเงี้ยเหรอพี่ขอ4วิถูกนี่ถ้าหนีกรุงมีสัก20ครั้งเนี่ยนี่ผมกดดันนะเนี่ยมาหนีกรุงมีอะไรต้องแบบโชว์ถ้าทำยี่ทำหนีกรุงครั้งที่20เนี่ยนะถอดเสื้อแล้วนะตอนนี้ผมจะพูดอะไรด้วยอะไรอะไรพูดอะไรเปิดเลยได้ไหมคะอ๋อจะรีบไปห้องน้ำไปทำอะไรห้องน้ำครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชนีชนีไปเล่นบนต้นองุ่นป่าใครอยากดูซิกแพคและสดาทอนขอเสียงหน่อยเลยมีพี่เล่นเอาคนเป็นพันมากดดันผมอะไรนี่เลยอ่ะถ้าเกิดว่าหนีกรุงมี20ครั้งเราคงจะเห็นนัดถอดเสื้อและแกล้งเองใช่4วินาทีต่อจากนี้คือถ้ามันไม่4วินาทีสำคัญต้องขออภัยไว้ด้วยนะนัดนัดเนื่องจากว่านัดอยู่ตึกแกมมี่พี่เนี่ยแอบมองนัดตอนซิทอัพตลอดเวลาที่ฟิตเนสฉันเห็นแล้วว่าดีมากอยากจะให้ทุกคนได้เห็นซิกแพคของนัทสัปดาห์ทองนี่นี่กล้องพร้อมหรือยังกล้องพร้อมหรือยังปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหช้อนไปยันนี่เลยขนสะดือน้องนัทถ้าปีนี้เธอถ่ายออกมาไม่ชัดนะฉันจะไม่ให้เธอมาปีหน้าเลยถ่ายเสร็จแล้วอย่าลืมแฮชแท็กมาถึง IG พวกเราด้วยแต่เป็นพระคุณอย่างมากครับผมไอจีด้วยนะครับแอนนัทสัปดาห์ทองแท็กมาด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมแบบว่าแท็กมาที่ @DJBoy955 ด้วยนะฮะเดี๋ยวๆๆโปรโมทกันหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาดู IG DJ Dada เนาะเออนัดเอาแล้วนัดแล้วถือไมค์ให้เอายังเอายังเอายังผมว่าให้พี่เปิดให้ดีกว่าเปิดเองมันดูเหมือนขายตัวเองเกินไปไงแป๊บนึงเอออยู่นี่อยู่นี่ฉันลืมอะไรอะไรอะไรฉันก็ต้องถ่ายรูปแบบว่าใกล้ใกล้สิโอเคโอเคเธออยู่แค่นั้นเธอซูมมาไม่ใกล้ซูมมาแบบให้ชัดนะแต่ฉันอยู่ใกล้ที่สุดเลยเดี๋ยวให้หน้าเปิดเหรอเธอเปิดก็ได้ฉันถ่ายได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณนัทสัปดาห์ทองสุดคิดดังกว่าตอนผมร้องเพลงอีกอะดีอะดีมากเลยใครอยากได้รูปแบบว่าเห็นชัดๆนะเห็นรูขุมขนนะเห็นไรเหงื่อน้องนัทนะฮะก็ไป follow เลยที่ @DJBoy955 นี่ๆพี่บอยพี่บอยส่งในแฮชแท็กแซ่บฟีเวอร์ดีกว่าได้ได้อนุญาตถ้าส่งประกวดนี้นัทได้รางวัลละโอเคต้องบอกว่าน้องนัทนี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนที่หนีกรุงมาเจอนัทนะฮะมาคราวนี้เนี่ยนะครับอยากฝากอะไรถึงคนที่มาหนีกรุงกับเราในวันนี้แล้วก็ร่วมสนุกกับนัทแบบเต็มที่เมื่อสักครู่บ้างจริงก่อนก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วนะครับสนุกมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนบนเวทีเนี่ยต่อให้ร้องดีแค่ไหนสนุกแค่ไหนถ้าคนข้างล่างไม่เอาด้วยเราก็ไม่สนุกครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับน่ารักตลอดเลยใช่แล้วผลงานบ้างดาดาติดตามยังไงบ้างตอนนี้มีกำลังทำซิงเกิลใหม่นะครับได้ฟังเมื่อไหร่คะน่าจะพฤศจิกาครับพฤศจิกาได้โอเดือนหน้าเนาะเป็นเพลงที่แต่งคำร้องทำนองเองด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีเป็นโปรเจกต์แสดงใหม่ๆครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันนี่พี่มีโปรโมชั่นนะถ้าทำ MV จ้างพี่เนี่ยเป็นนางเอก MV พี่จ่ายค่าโปรดักชั่นให้
เลยอ๋อพอดีว่าเขาอยากได้นางเอกไฟพี่จ่ายให้หมดเลยถ้าได้จ้างพี่เป็นเอ็มบาร์นางเอก MV อ๋อค่ะเพลงของนัทในเรื่องนั้นเนี่ยแบบว่ามีการฆ่าเมียมั้ยฮะโอเคอ่ะเร็วๆนี้คงจะได้ดูนัดกันครับผมนะครับว่าจะเป็นผลงานเพลงแล้วก็ผลงานละครนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแต่นัทไม่ได้ไปไหนใช่ป่ะเดี๋ยวยังอยู่ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนิดหน่อยไหมมีเซอร์ไพรส์ว่ะตามละกันนะคะวันนี้ขอบคุณนักแสดงทอนนะคะขอบคุณครับคุณชาบุญครับ